ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอัดคลิปนั่งคุยกันอีกแล้วเนาะจริงๆก็มีเรื่องจะมาคุยกันนะครับประเด็นก็คือเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่หรือว่าขายตรงเนาะธุรกิจเครือข่ายนะครับคนละอันกันนะครับแต่ว่ามันก็มีความคล้ายกันอยู่ก็คือต้องมีแบบว่ามีอัพไลน์ดาวไลน์เนาะก็อาจจะแอบเกาะกระแสนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงคดีดีเอ็กโคไอคอนอะไรหรอกเราผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกชวนไปทำธุรกิจขายตรงนะครับผมก็คือผมเอาจริงนะพูดตรงผมค่อนข้างมีอคติกับธุรกิจขายตรงนะครับผมเพราะผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบว่าเอาเราไปเป็นลูกน้องคุณอะแบบไม่มีการันตีอะไรให้เลยอะครับถึงคุณจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบว่าเราเป็นกิจการเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมได้ก็ได้เองเจ๊งก็เจ๊งเองอะครับแต่ว่าถ้าได้คุณได้กับผมแต่เจ๊งคุณไม่เจ๊งกับผมอะมันเหมือนแบบว่าเสียไม่จ่ายแต่ได้คุณเอาอะผมไม่ชอบอะไรทำนองนี้มากเลยคือไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเองอะให้มันเจ๊งมันก็เจ๊งกับเราเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าอะไรอ่ะไปทำขายตรงเงี้ยถ้าเราได้คุณได้ด้วยแต่ถ้าเราเจ๊งปุ๊บก็เขาก็หาคนใหม่เงี้ยผมก็เลยแบบบางคนก็จะแบบว่าเอ้ยมนุษย์เงินเดือนก็มันก็เหมือนทำงานให้คนข้างบนเหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนครับแต่มันก็ค่อนข้างมีการการันตีรายได้นะเพราะว่าถ้าเกิดสิ้นเดือนมาอย่างเงี้ยสลิปเงินเดือนออกผมมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะถูกไหมก็คืออย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันการันตีอ่ะต่อให้บริษัทจะไล่ผมออกปุ๊บมันก็ต้องมีค่าชดเชยใช่ไหมครับแต่ขายตรงเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็คือแบบขยันเอาล้วนๆแบบคือมันมีคนสำเร็จแหละแต่มันน้อยนะครับแต่ก็คือมาเล่าให้ฟังก่อนอันนี้คือพูดด้วยอคติล้วนๆนะครับใครอยู่ในวงการขายตรงแล้วแบบโดยเฉพาะคนที่เข้าไปใหม่ๆนะที่แบบว่าอยู่ใน Echo Chamber นะก็อาจจะปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่ามาพิมพ์ด่าไว้ก็ได้นะเพิ่มยอด engage ให้ผมเพราะว่าถ้าคุณอยู่ใน Echo Chamber Echo Chamber ก็คืออะไรคือคุณเข้าไปแล้วมันมีคนพูดคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วส่งเสริมกันไปแล้วมันจะไม่มีความคิดแบบแนวอื่นเลยอ่ะคุณไม่ฟังอยู่แล้วนะครับก็โอเคมาถึงเกี่ยวกับเรื่องการตัวรอดหรือการปฏิเสธจากธุรกิจขายตรงก่อนเนาะก็ใครที่เข้ามาแล้วแบบอยากจะรู้ว่าจริงๆมันก็ปฏิเสธเป็นแบบว่าก็แค่ปฏิเสธกูก็ไม่เอากูไม่ทำแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะธุรกิจขายตรงเขาจะมีเทคนิคการแบบพูดหลอกล่ออะไรเราพอสมควรนะมันเป็นทริคนะครับดูว่าเป็นธุรกิจขายตรงไม่ขายตรงยังไงถ้าเปิดต้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เม็ดชวนคุยนะมีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงไหมหรือว่าแบบว่าไอ้อะไรนะไอ้นี่ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะถ้าเปิดมาอย่างนี้คือขายตรง 100% นะครับก็คือถ้าเป็นคนที่เราไม่ต้องเกรงใจมากก็ลุกหนีไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เรายังต้องน้ำหน้าถือตาหน่อยก็อาจจะนั่งสักพักหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่เรารู้แล้วแหละใช่ไหมว่าเราจะเจออะไรนะครับเทคนิคการชวนคนมาขายตรงอ่ะหลักๆอ่ะสมัยผมเรียนจบใหม่ๆอ่ะเจอบ่อยมากมี3อย่างแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วนะ3อย่างสมัยก่อนก็มีอะไรมั่งก็มียั่วให้เราโลภนะครับหลอกให้เรากลัวแล้วก็แบบว่าสร้างกระตุ้นต่อมกตัญญูนะครับมันก็มี3อย่างนี่แหละนะครับยุให้โลภไงก็คือเขาจะเอาภาพคนที่สำเร็จนะครับหรือแบบเอาคนที่แบบประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ซึ่งมันแบบธุรกิจบางธุรกิจอ่ะมีโค้ดเป็นแสนแต่ว่าคนรวยจริงๆมีแค่10คนเนี่ยแต่มันก็ยังเอาไอ้10คนเนี่ยมาเป็นชูแบบไปเที่ยวต่างประเทศซื้อกระเป๋าเปิดแอร์ให้กระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือแบบเขาจะยุให้เราโลภใช่มั้ยไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ขู่ให้กลัวนะครับขู่ให้กลัวเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ตกงานน่ะถ้ามีรายได้ทางเดียวเงี้ยนะครับพรุ่งนี้ป่วยตายห่าขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องความกตัญญูเนี่ยประมาณว่าเนี่ยอยากให้พ่อแม่สบายไหมเคยพาท่านไปเที่ยวต่างประเทศหรือยังได้ตอบแทนบุญคุณท่านท่านก็อยากได้อะไรถึงท่านไม่บอกท่านก็อยากได้อยากเห็นเราแบบตอบแทนท่านอยู่นะอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็น3อย่างนะครับคือคำถามของคือเขาจะไม่บอกว่าเอ้ยทำขายตรงด้วยกันไหมเขาไม่พูดนะครับแต่เขาจะยิงมาด้วยคำถามของคนที่มาขายตรงอ่ะ
เหมือนจะให้เราเลือกตอบแต่จริงๆไม่มีเลือกตอบนะครับอาจถามว่าน้องกตัญญูไหมน้องอยากมีรายได้เพิ่มไหมหรือว่าน้องแบบเฮ้ยถ้าเกิดพรุ่งนี้น้องแบบตกงานน้องจะทำอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็แบบมันก็มีทางเดียวอ่ะคือต้องตอบไปในเวที่เขาต้องการใช่ไหมวิธีการปฏิเสธก็ง่ายๆครับคือการกวนตีนครับกวนตีนนะครับอันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะอย่างเช่นถ้าเกิดเขาแบบว่าเนี่ยน้องอยากมีรายได้ไหมเออคนนู้นเขาประสบสำเร็จอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบอกไม่อยากครับอยากจนครับอยากเป็นขี้ข้าครับอยากทำงานงงๆไปจนตายครับอย่างนี้ไปเลยนะครับหรือแบบเฮ้ยท่านพรุ่งนี้น้องตกงานล่ะตกงานแบบไม่มีเงินอะไรหรือว่าป่วยเจ็บป่วยไม่มีเงินอะไรก็ตายครับตายก็ตายแค่นั้นเองนะครับหรือแบบเออคุณแบบว่าพ่อแม่เนี่ยต้องบอกไม่ครับผมเป็นเด็กเหี้ยครับผมไม่กตัญญูครับลูกเมียผมก็ไม่รักครับไม่รักเหี้ยอะไรทั้งสิ้นครับถ้าไปอย่างนี้เนี่ยผมมั่นใจว่า 90% น่ะถอยแล้วนะถอยแล้วนะแต่ถ้ามันจะมีประมาณแบบ 10% น่ะที่มันดันมันบืนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ได้มาชวนเรามั่วๆนะครับขายตรงอ่ะส่วนหนึ่งเขาจะมีการแบบทำการบ้านลิสต์รายชื่ออะไรมาระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีแบบว่าคือเขาขายตรงอ่ะเขาจะเอาคอนเนคชันของเราเป็นทรัพย์สินของเขานะครับสมมติว่าผมไปชวนคุณใช่ไหมคุณก็ต้องไปลิสต์รายชื่อเลยว่าเออพ่อแม่พี่น้องความสนิทระดับหนึ่งเพื่อนที่รู้จักการความสนิทระดับสองแล้วก็คนที่แค่รู้จักเฉยๆความสนิทระดับสามเขาจะเห็นเราอ่ะเห็นพวกนี้อะไรชื่อเห็นเราเป็นเงินนะเขาไม่ได้เห็นเราเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนเป็นญาติเขาแล้วนะเขาจะเห็นเราเป็นแบบ potential ที่จะทำเงินให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะแบบว่าเออถ้าเกิดเขาเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่เราจะไม่ต้องนับหน้าถือตามันก็อาจจะลำบากนิดนึงประโยคที่จะพูดกวนตีนก็อาจจะพูดเต็มปากไม่ได้มากนะครับก็อาจจะต้องซอฟลงเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราปฏิเสธอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้คำแบบว่าก็แบบเมื่อกี้แหละก็แต่ว่าพูดให้มันซอฟลงหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดเขาแบบพยายามนอกเรื่องนะอย่างเช่นแบบเอ้าคุณละกิเลสได้ขนาดนี้คุณไม่ไปบวชเลยอ่ะเราก็ตอบไปง่ายๆครับเรื่องของผมแล้วก็บอกเอ้าแล้วพี่ถามเราเรื่องของคุณเอ้าเรื่องของผมเอ้ายังไม่พูดต่ออะไรเงี้ยคือแบบประมาณนี้นะครับความกวนตีนอ่ะจะทำให้เราแบบว่ารอดจากสถานการณ์ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงมุกนึงอาจจะน่าสงสารหน่อยก็คือมุกแบบความน่าสงสารเพราะว่าต้องทำความเข้าใจก่อนไอ้ธุรกิจไข่ตรงเนี่ยที่เขามาชวนคุณได้เพราะเขาเปิดแพ็กเกจอะไรสักอย่างไปแล้วนะครับอาจจะมีโกลด์ซิลเวอร์แพ็กเกจนักธุรกิจแพ็กเกจผู้ลงทุนไฮเฮลอะไรก็ช่างแต่มันจะแบบว่ามี 20,000 30,000 50,000 หรืออะไรที่ข่าวล่าสุดก็เป็นแสนใช่ไหมเขาเสียเงินไปเป็นแสนเขาทำอะไรเขาต้องอยากได้คืนถูกไหมครับเราอ่ะก็คือแบบว่าเฮ้ยกูจะเอาเงินคืนจากพวกมึงเนี่ยแหละเหมือนคนเสียไพ่อ่ะครับก็คือแบบว่ากูจะเอาเงินคืนจากพวกมึงแหละมึงต้องไปหาเงินมาให้กูอะไรประมาณนี้นะครับเขาไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกเขาไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกแต่ว่าลึกๆในแบบติดจิตใต้สำนึกเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงภาพที่แบบว่ามีรถไฟเนาะถ้าเกิดเราไม่สับคันโยกนะครับจะมีคนตาย4แต่ถ้าเราสับคันโยกอ่ะจะมีคนตายแค่1นะครับทางจิตวิทยานะครับที่ถูกต้องนะครับแต่ไม่ถูกใจแน่นอนก็คือปล่อยให้4คนตายนะครับเพราะว่า4คนนั้นน่ะมันจะตายอยู่แล้วเราไม่ได้ทำให้มันตายคือมันจะตายอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปสับคันโยกปุ๊บใช่ไหมครับกลายเป็นเราเป็นฆาตกรนะครับเราฆ่าคน1คนโดยความตั้งใจนะครับเราติดคุกนะครับผมอยากให้ทุกคนมี mindset ประมาณนี้คือเราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนก่อนจะมาเจอเราอยู่แล้วนะครับการปฏิเสธเราเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเขาทำร้ายตัวเขาเองอยู่แล้วถ้าเรามี mindset อย่างเงี้ยอาจจะอเมหิตหน่อยนะแต่ว่ามันคือการเอาตัวรอดนะครับจากการขายตรงเพราะว่าคือฝั่งนู้นน่ะเขาเสียไพ่มาแล้วแล้วเขาจะมาเอาเงินคืนกับคุณน่ะนะครับก็ประมาณนี้ละกันแต่ว่าเวลาไปใช้จริงไม่ต้องไปพูดแรงขนาดที่ผมพูดนะเพราะว่ามันบางคนเราก็ยังอยากแบบเป็นเพื่อนกินข้าวกินเหล้ากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างที่ก็ถามผมเลยนะเฮ้ยมึงยิงคำถามกู7-8อย่างแล้วกูถามอะไรมึงหน่อยมึงอะอยากได้เงินกูหรืออยากได้ใจกูถ้ามันเขาบอกว่าอยากได้ใจก็โอเควันนี้ก็ถือว่ามากินกาแฟคุยกันนะก็จบไปไม่ต้องพูดแต่ถ้าเขาบอกอยากได้เงินถ้าเขาพูดว่าอยากได้เงินเราตัดเพื่อนไปเลยครับอันนี้เฮียจริงแต่ถ้าเกิดมันพยายามเปลี่ยนแปลงประเด็นเราก็แบบเฮ้ยถ้ามึง
กูมึงถามกูเป็น10คำถามกูถามมึงกลับแค่นี้มึงไม่ตอบเฮ้ยวันเดี๋ยววันนี้เราพักกันก่อนดีกว่าเราอย่าเพิ่งคุยกันต่อเลยดีกว่าก็ลุกหนีออกมาเลยครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการตัวรอดผมบอกอีกครั้งว่าผมค่อนข้างมีอคติการขายตรงนะแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าอินหรือคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ว่ากันนะครับมันอาชีพเนี้ยมันก็จดทะเบียนมันก็อะไรถูกต้องได้แหละแต่ผมมองว่ามันเหมือนแบบเป็นการใช้คนต่อใช้คนต่อใช้คนต่อแล้วมันแบบว่าอาศัย potential ของคนมาซัพพอร์ตคนข้างบนข้างบนแล้วมีคนที่สำเร็จจริงๆแค่แบบยอด 1% 0.1% อะไรเงี้ยผมว่ามันโหดมันโหดร้ายนะครับไปแบบสับฝรั่งขายไปไอ้ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยยังดีซะกว่าถ้าความคิดผมนะก็ประมาณนี้ครับทุกคนโชคดีไม่เป็นเหยื่อขายตรงครับผมโดยเฉพาะใช้ลูกโซ่นี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะไอ้พวกแบบว่าอะไรนะลงทุนวันนี้สัปดาห์หน้าได้ 10% 20% อะไรแบบแม่ชะม้อยอะไรเงี้ยชิบหายถ้ามึงเก่งขนาดนั้นมึงเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเลยครับมึงไม่ต้องมาเป็นแล้วไอ้ห่ามึงไม่เก่งขนาดนั้นหรอกนะครับส่วนใหญ่โอ้โหปีนึง 4-5% ผมก็ยกมือไหว้แล้วพี่เก่งจริงอะไรเงี้ยคือแบบพวกตายสารหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิน 5% ไปก็เสี่ยงแล้วอ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโชคดีครับทุกคน